คือตอนนี้คือเรายังอยู่ไทยถาวรตอนนี้จริงๆมันก็ไทยถาวรค่ะแต่ช่วงโควิดมันก็เลยแบบว่าหรือว่าเราควรกลับไปพักก่อนสัก 2-3 เดือนแล้วค่อยกลับมาใหม่ให้พ่อเขาเจอกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมย่ามีความตั้งใจเลยว่าจะกลับมาอยากทำงานใช่ค่ะใช่เพราะว่าคือพอเราไปอยู่เลี้ยงลูกอย่างเดียวบางทีก็มีความรู้สึกที่แบบเรายังมีความสามารถที่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้อยู่สักพักนึงแล้วรู้สึกว่าจิตใจของเราเองก็ยังสามารถทำงานได้แล้วลูกเองช่วงนี้ก็เหมือนกับเข้าสู่ภาวะที่เลี้ยงหนาเลี้ยงง่ายมากแล้วก็แบบต้องกังวลอะไรมากแล้วไม่แต่ถ้าสมมติว่ากลับไปที่สุดเขาเองก็เหมือนพยายามที่อยากจะกลับมาอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่นิดนึงเราก็เลือกที่จะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีโอกาสได้ปรับจูนกันมันไม่ใช่เชิงปรับจูนหนูว่าพอถึงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองสักพักแล้วเขาก็คงรู้ว่าจริงๆอะไรสำคัญในชีวิตเขาแหละหนูว่ากลับไปแล้วมันเข้าใจกันมากขึ้นครับจริงๆหนูไม่ได้อยู่ในภาวะที่แบบว่าพยายามปรับความเข้าใจกันแต่เหมือนกับเราไม่มานั่งทุกข์กับเรื่องนี้แล้วเราก็เลยไม่ต้องมานั่งแบบโกรธอะไรกันนะคะมันเหมือนกับต่างโฟกัสว่าตอนนี้อยากจะทำยังไงให้ชีวิตตัวเองมีความสุขยังไงให้ครอบครัวมีความสุขทำยังไงให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองแล้วหลังจากงงไหมก่อนหน้าที่มันมีข่าวว่าหย่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าคนไทยเขาหลายๆคนอาจจะมีแค่2ประเด็นคือถ้าไม่อยู่ก็คือต้องหย่าแต่คือพอเป็นที่ความสัมพันธ์ของเมย่ามันเป็นความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวต่างชาติมันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็ความยุ่งยากมากกว่าของคนไทยแต่หนูตอนนี้ไม่ได้ตัดใจไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าการที่หนูเลือกทางนั้นน่ะมันสบายใจกว่าแล้วมันกระทบกับครอบครัวน้อยกว่าถ้าเราคิดถ้าสมมติว่าไม่ยากเบรกแล้วก็อย่าเลยมันก็กระทบกับลูกกระทบกับหลายๆอย่างแล้วถ้าสมมติว่าดีวันดีมาคืนดีกันแล้วจดทะเบียนกันใหม่มันก็แบบมันตกอ่ะแต่ตอนนี้ก็เลยใช่ค่ะอย่างที่คราวที่กลับไปแล้วต้องคอยตกลงตอนนี้ทั้งสองคนไม่พยายามสร้างความตกลงอะไรกันแล้วก็ค่อยๆให้ต่างคนต่างให้มันพอดีที่สุดนะคะหรือว่าอย่างเรามาอยู่ไทยช่วงนี้มากี่เดือนที่อยู่รอบนี้หนูมาอยู่ประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะเพราะพ่อกลับไปเขาก็ตามมาด้วยเขาตามมา2อาทิตย์ค่ะมาทำงานแล้วก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็พูดคุยกันทำชีวิตปกติค่ะปกติชีวิตเหมือนพ่อแม่ลูกพ่อใช่ค่ะพ่อแม่ลูกปกติค่ะแต่ว่าคืนดีกันไหมหรอพยายามปรับตัวดีกว่ามั้งก็ไม่เชิงแบบว่า 100% ขนาดที่แบบเข้าใจไหมครับจะมาเขียนว่าเราเป็นสิ่งใช่มันไม่ได้เชิงสิ่งก็มาค่ะเหมือนเราโฟกัสลูกคนเดียวเมื่อก่อนเราตอนนั้นคือแบบโฟกัสครอบครัวมีสามีมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอมันมีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่อยากจะทุกข์อ่ะก็เลยแบบถอยดีกว่าแต่ไม่ให้มันกระทบโดยภาพรวมของครอบครัวแบบหนักหนาแต่ปัญหาที่ผ่านมามันควรจะเป็นรอยร้าวในใจอะไรมันเป็นรอยร้าวในใจไหมมันเป็นค่ะแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่เราให้อภัยเขาได้แล้วเราก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้จะมานั่งโกรธอะไรแล้วอ่ะแต่ว่าถามว่ามันหายไหมแผลนั้นมันก็ไม่หายหรอกแล้วเมื่อกี้มันเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรถามแล้วเหรอไม่ก็เธอพูดแบบอาจจะมีเรื่องง่ายๆที่คนก็คิดอยู่แล้วแหละแต่มันไม่อยากมาเลยมันไม่ได้มือที่สามหรอกค่ะมันเป็นเรื่องความแบบไม่ซื่อตรงมั้งเนาะก็ไม่ซื่อตรงเพราะมันไม่ใช่มือที่สามนะคะแม้แต่ตอนนี้เราก็ได้ความมั่นใจความไว้ใจไหมได้ไม่ค่ะไม่แต่คือเขาได้สร้างความให้เราพยายามค่ะพยายามสร้างค่ะให้เราแต่มันบางคนที่ให้ไป
ือว่าโชคดีที่เรามีลูกเป็นมันโชคดีมากค่ะโชคดีมากเหตุที่ผ่านมาเขาสร้างความเชื่อใจไว้ใจกับเราเองโดยที่เราไม่ต้องขอให้เขาจะทำอะไรเมื่อก่อนใช่ไหมคะตอนนี้หลังจากเกิดการนั้นไปคือเหมือนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขากับลูกเหมือนเขารักลูกดูแลลูกมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนแบบไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากแต่ตอนนี้คือเห็นว่าเออเขาสนใจลูกดูแลลูกมากขึ้นเราก็มีความสุขเราควรจะซ้ำรอยเดิมไหมครับไม่โฟกัสค่ะเพราะว่าคือเหมือนตอนนี้หนูสบายใจกับการที่หนูไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้ว่าเขาจะต้องเป็นพ่อแบบนี้หรือว่าเป็นสามีแบบนี้หนูแค่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ปกครองของลูกแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชีวิตไปกันตอนนี้เท่านี้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วยังจะได้กลับไปเมื่อไหร่เพราะสถานการณ์โควิดตอนแรกหนูซื้อตั๋วไว้สิ้นเดือนนี้อ่ะอ๋อเหรอก็คือตอนนี้ก็ต้องเลื่อนกำลังดูว่าเขาจะปิดประเทศไหมเขาอยู่ประเทศตอนนี้อยู่สเปนเขาอยู่สเปนเราก็ใกล้หนวงด้วยกลางถ้าตอนนี้เรากับเขาคืออะไรกันทุกคนจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายใช่ไหมเราชัดๆว่าก่อนหน้านี้คือการลดความสัมพันธ์สถานะลดสถานะความสัมพันธ์ในความรู้สึกของเราและความรู้สึกของเขาเพื่อที่จะสบายใจแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับตัวและทำให้เราสบายใจขึ้นแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธก็เข้าใจว่าเขาพยายามนะแต่เราขอไม่คาดหวังแล้วกันเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่มีความสุขกันได้นี่แหละไปก่อนประมาณนี้ภรรยากันอีกครั้งนึงมันก็เป็นไปได้ค่ะแต่ตามกฎหมายมันคือเป็นตามกฎหมายคือเป็นแต่ว่าในชีวิตจริงถามว่าใจเราเต็มร้อยไหมก็ยังไม่เต็มร้อยประมาณนั้นรักไหมมันก็รักแหละแหมอยู่กันมาตั้งหลายปีลูกก็มีเนาะแต่ตอนนั้นคือแบบมันเจอใกล้กันถ้ามันไม่เกิดสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราจะวางแผนชีวิตเรายังไงบ้างไม่คือตอนแรกคือไม่ยากกล่าวว่ากลับมาตั้งใจทำงานแล้วก็พอถึงเวลาที่พ่อเขามีจังหวะที่แบบนั่นก็พาลูกไปอยู่กับเขาแล้วก็เราก็ไปอยู่กับเขาด้วยมันเหมือนเพราะว่าการที่เราได้กลับสเปนคือการดีท็อกซ์ร่างกายชีวิตสมองคือมันทุกอย่างดีแต่นี่ก็เมียทะเลาะกันถ้าผัวเมียทะเลาะกันน่ะมันใช่แต่ว่าผัวเมียพยายามรักษาครอบครัวที่แตกต่างกันอย่างคนไทยปกติอันนี้กับเข้าใจไหมอันนี้กับผัวเมียได้นานจังครับแต่มันพูดถึงว่าหลังผัวเมียชีวิตผัวเมียมันมีกัดกันธรรมดาแต่เขามีปัญหากันปกติแต่ว่าเวลาเขามีปัญหาเขามีวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละครอบครัวถูกต้องและนี่ใช่เพราะว่าวิธีนี้ที่เมย่าใช้มันคือวิธีที่เมย่าคิดว่าจะสามารถแฮนด์เดิลครอบครัวเมย่าได้ไม่ใช่การที่แบบหย่าแล้วค่ะพี่แสดงว่าเราเขาไม่คิดอยากจะหย่าเต็มมันถามว่าจะให้หย่าเลยไหมถ้าตอนแรกๆอะเคยแต่พอนั่งใช้เวลาคิดเยอะๆแล้วมีลูกด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบรู้เข้าใจอะเวลาเราแค่เราบอกเราลดสถานะความสัมพันธ์ก็บอกแม่ยายาหัวแล้วค่ะแล้วหนูก็แบบบางคนเขามาคอมเมนต์เราก็แบบเราไม่ได้หมายถึงงั้นเนาะพยายามอธิบายมาดีเขาว่าเราแบบพูดแต่ฝ่ายเดียวอะไรคือพยายามรักษาให้มันไม่นั่นที่สุดแล้วตอนนี้มันกลับมาคุยกันนานยังอะครับมันก็คุยกันอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเป็นครอบครัวใช่แต่ว่าเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเขา move in ประมาณเดือนที่ผ่านมาเขาต้องพิสูจน์อีกนะไม่ต้องสำหรับเราหนูไม่อยากโฟกัสอะไรเลยไม่อยาก expect อะไรเลยไม่อยากคาดหวังอะไรจากความรักครั้งใหม่กับเขาตอนนี้หรือว่ามันก็คือความรักเดิมที่รอดูความเปลี่ยนแปลงความรักคนปกติมันมีอยู่แล้วค่ะ up and down แต่มันจะ up แล้วมัน down ขนาดไหนแล้วจะประกอบร่างกันจะต่อกันไปได้ไหมคือมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้คือมีความสุขกับครอบครัวอย่างเมื่อกี้บอกว่าเมย่าบอกว่าเขาดูแลลูกดีขึ้นเขาเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนครับกับการในมุมที่เมย่ารู้สึกว่าเวลาเราเห็นเขากับลูกตอนเนี้ยเรามี